ช่วงนี้มีแต่คนพูดถึงประสิทธิภาพของชิป Apple M1 ใช่ไหมครับทำให้หลายคนอยากใช้อยากใช้ไหมฮะ Apple M1 เช่าใช้ได้นะวันละ87บาทเองผมอ่านข่าว Apple M1 ก็หลายครั้งนะครับแล้วก็พูดถึงประสิทธิภาพมันหลายครั้งแล้วก็ประกอบกับคนอื่นๆที่พูดกันอย่างหนาหูตอนนี้ผมเชื่อว่ามีหลายคนนะโดนป้ายยาแล้วก็เคลิ้มอยากจะได้ Apple M1 ทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยใช้ Mac OS หรือไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ทาง Apple มาก่อนเลยอย่าลืมนะครับว่าพอคุณข้ามแพลตฟอร์มมาเนี่ยคุณจะเจอความไม่ชินนะครับถึงแม้มันจะมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนก็ตามแต่คุณก็ต้องมานั่งเรียนรู้กันใหม่แล้ว Apple M1 เนี่ยตัวแรกเนี่ยทั้งใน MacBook Air MacBook Pro ทั้งใน Mac Mini มันยังไม่สมบูรณ์นะไอ้ Rosetta เนี่ยมันยังเปิดแอปบางแอปก็ยังเด้งเข้าเด้งออกอยู่เลยนะครับเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพงานที่มันทำได้แล้วเนี่ยมันก็ดีมากๆแค่นั้นเองนะครับหลายคนอยากได้นะครับผมก็ไปเจอบริการแปลกๆในเมืองนอกเขาก็เป็นนะฮะฝรั่งก็เป็นกันฝรั่งก็อยากได้กันเยอะก็เลยมีบริการแปลกๆเกิดขึ้นครับนะฮะอันนี้อยู่ในยุโรปนะครับเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ชื่อบริษัทว่า Scaleway นะฮะ Scaleway เนี่ยเขาได้เปิดบริการ Apple Silicon M1 as a service นี่คือบริการเช่าเครื่อง Mac Mini M1 ครับในราคาที่ถูกมากๆวันละ87บาทคิดค่าเช่าเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงแค่ 0.1 ยูโรแต่เช่าขั้นต่ำต้องเช่า1วันคือ24ชั่วโมงคิดเป็นเงินไทยแล้วก็คือ87บาทเท่านั้นเองโอ้โหถูกมากๆเลย87บาทแต่การเช่าในที่นี้ไม่ได้เช่าแบบทั้งเครื่องนะครับคือเครื่องเนี่ยวางอยู่ที่ศูนย์เซิร์ฟเวอร์กลางเสร็จแล้วเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่องหรืออุปกรณ์อะไรก็ได้ที่มีเบราว์เซอร์นะครับต่อเน็ตได้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Scaleway นะครับลงทะเบียนจ่ายเงินเรียบร้อยคุณจะสามารถใช้ผ่านคลาวด์ได้ใช้ Apple M1 นะครับหน้าจอคุณจะเปลี่ยนเป็น Apple เลยเหมือนเครื่อง Mac Mini นะครับแล้วคุณก็ทำงานผ่านคลาวด์ก็คือถ้าคุณจะตัดต่อก็อัปโหลดไฟล์ขึ้นไปแล้วก็ไปตัดบนนั้นนะฮะตัดผ่านหน้าจอตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ลงมาเท่ากับว่าคุณสามารถใช้งาน Apple M1 ได้ในราคาแค่87บาทโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องจริงๆด้วยทำผ่านเครื่องคุณที่บ้านเลยนะครับสเปคที่เขาใช้ก็จะเป็นเครื่อง Mac Mini รุ่น RAM 8 GB นะครับ SSD 256 GB นะครับถ้าตัดต่อไฟล์เยอะๆก็อาจจะลำบากนิดนึงนะฮะอย่าเกิน256 GB แล้วกันนะครับถือว่าดีนะบางคนบอกว่าอันนี้เอามาทำเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะเร็วกว่า Amazon Web Service อีกเร็วกว่า AWS อีกนะฮะเออดีน่าสนใจดีนะครับเมืองไทยไม่รู้มีไหมแต่ถ้าใครอยากอยู่เมืองไทยอยากลองใช้แต่ว่าต้องเน็ตดีๆหน่อยมันข้ามประเทศนะครับมันอาจจะหน่วงนิดนึงนะครับแต่ก็ไปใช้ได้นะครับเว็บของเขาชื่อว่า Scaleway นะครับ Scale ที่แปลว่าขยายขนาดได้แล้วก็ Way นะครับลองเข้าไปดูนะครับ Scaleway ให้เช่า Mac Mini M1 โอ้โหเดี๋ยวลองไปเรนเดอร์ไฟล์วิดีโอดูสัก1อันลองดูสัก1วันดูซิว่าจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหน